พบกับสาวสวยตาคมสาวใต้คนนี้มาพร้อมกับบทเพลงเพราะๆไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับฝากน้องสาวอีกสักคนครับน้องชื่ออะไรนะฮะค่ะชื่อนางเศร้านตินันสวัฒนันค่ะชื่อเล่นชื่อกีตาร์ค่ะอายุ18ปีค่ะมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกลับปีไปก่อนนะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะคนตายนี่คนตายครับเล่นดีตายนานยังอ่ะโอ้ยยังไม่ตายความใฝ่ฝันค่ะอยากเป็นนักร้องค่ะก็อยากจะทำความฝันให้คุณตาคุณยายแล้วก็คุณแม่ค่ะพอที่บ้านนะคะเขาชอบร้องเพลงแล้วก็จะสนับสนุนให้หนูร้องเพลงค่ะก็เห็นคุณแม่ร้องเพลงแล้วก็อยากจะร้องแล้วคุณแม่ก็เคยถามว่าอยากเป็นนักร้องไหมอยากจะร้องดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูบอกหนูก็อยากร้องเห็นคุณแม่ร้องก็อยากร้องด้วยค่ะคุณแม่ก็เสียชีวิตตอนอายุ7ขวบค่ะตอนนั้นที่คุณแม่เสียก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ท้อมากค่ะเพราะว่าคุณแม่คือเป็นคนที่ว่าก็เป็นคนหัดให้หนูร้องเพลงก็ไปไหนก็คุณแม่พาไปร้องเพลงค่ะรู้สึกเสียใจก็คุณยายก็บอกไม่เป็นไรหรอกก็มีตากับยายก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแกบอกว่าอย่าท้ออย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคุณตาคุณยายก็จะช่วยสอนอะไรอย่างนี้เองค่ะเคยประกวดที่ไหนมาบ้างไหมก็ประกวดตามโรงเรียนค่ะแต่เวทีใหญ่ๆเคยขึ้นไหมไม่เคยค่ะแล้ววันนี้เอาเพลงอะไรมาอวดพวกเราเอาเพลงอาทิตย์ละวันค่ะของพี่รัชนกศรีโลพันธ์ค่ะอาทิตย์ละวันฉันรักเธอเหลือใจจะหาฉันจึงไม่ถามถึงใครถึงเธอมีใครอยู่ในตายามเลิศเพียงไหนไม่สะเทือนแล้วไปอยู่ข้างแม้เพียงวันเธอผ่านมาเยอะก็สุขใจเหมือนสวรรค์วันวานขณะที่เธออยู่ไกลกับฉันแต่ใจเธอนั้นไปไหนก็ช่างจะขาหรือไม่ขาไม่เคยอ้างคำขอสัญญาถึงฉันเป็นบ้านที่เท่าไรฉันทนได้ทุกเวลาแม้นวันใดเธอเกิดเมตตาขอแค่เจอหน้าอาทิตย์ละวันโอ้สำหรับการหยดสุดท้ายจริงๆผมไปชินกับต้นฉบับคือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะกีตาร์อยากจะพูดอะไรถึงใครเรื่องอะไรไหมเดี๋ยวก่อนจะฟังผลการตัดสินหรือฟังวิเคราะห์อะไรอยากพูดอะไรไหมลูกค่ะอยากจะบอกคุณยายค่ะว่าวันนี้นะคะหนูทำเต็มที่แล้วค่ะถึงไม่ว่าผลจะออกมายังไงหนูก็ต้องยอมรับหนูก็ตื่นเต้นพูดไม่ถูกตื่นเต้นพูดไม่ถูกคุณพ่อคุณแม่ล่ะลูกคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วค่ะอุ้ยตอนนี้หนูอยู่กับตากับยายค่ะท่านเสียทั้งคู่เลยเหรอครับแม่เสียแล้วก็พ่อก็ทิ้งหนูไปตั้งแต่หนู7ขวบอะค่ะตอนนั้นหนู7ขวบใช่ไหมลูกค่ะ10กว่าปีแล้วกีตาร์คะพี่สุขเข้าใจนะลูกนะว่ามันเป็นความทรงจำที่โหดร้ายมากถ้าเรายังไปยึดติดตรงนั้นมันเป็นบาปเขาคือผู้ให้กำเนิดเราค่ะวันนี้
ุณยายมาไหมลูกมาค่ะคุณตาล่ะไม่มาค่ะมาแต่คุณยายใช่ไหมลูกมาสองคนค่ะคุณยายอยู่ไหนนะครับคุณยายสวัสดีครับยายร้องไห้ด้วยนะครับคุณยายถามความรู้สึกหน่อยครับเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กๆ เลยใช่ไหมครับค่ะเมื่อหลานที่เลี้ยงมาที่ต้นป่านนี้เขาก็ทำอะไรให้คุณยายที่ได้ชื่นใจหลายอย่างแต่ว่าเสียใจที่ว่าแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยไม่ทันอยู่ดูความก้าวหน้าของลูกเสียใจด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะครับสู้นะครับคุณยายครับเข้มแข็งนะครับคุณยายครับลูกอย่าไปมองสิ่งที่ขาดจนลูกนะพลาดสิ่งที่มีสิ่งที่ลูกขาดไปคุณแม่เสียชีวิตไปคุณพ่อก็เป็นทางของท่านเป็นเหตุผลของผู้ใหญ่ที่ลุงโน้ตพูดหมายถึงว่าอย่าไปมองเอาสิ่งที่ขาดมาเป็นปมด้อยจนเราพลาดที่จะมองสิ่งที่มีคือคุณตาคุณยายรักลูกปานดวงตาดวงใจนะลูกนะถ้าเราอยากจะร้องไห้ร้องไห้ไปลูกน้ำตานั่นแหละน้ำตาเนี่ยมันอาจจะมาล้างตาให้เราสดใสสว่างขึ้นโชคดีลูกขอบคุณค่ะคำแนะนำดีๆพี่โน้ตพี่สุผมคิดว่าพูดได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นพูดจากความห่วงใยจริงๆจะไม่อยากพูดซ้ำตรงนั้นแต่อยากจะชื่นชมว่ากีตาร์เป็นคนร้องเพลงเก่งมากแล้วก็ร้องเพลงเพราะนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่จะสามารถประกอบอาชีพนักร้องได้เลยที่พูดตรงนี้เพราะครูเชื่อว่ากีตาร์เป็นนักร้องได้แล้วแต่เป็นแชมป์ไม้ทองคำหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กันครูให้กำลังใจครับขอบคุณค่ะคำตัดสินที่เราจะตัดสินทั้ง3คนต่อไปนี้นะลูกและคุณผู้ชมนะฮะไม่ใช่คะแนนเมตตาและก็ไม่ใช่คะแนนสงสารคะแนนตามเนื้อผ้าโดยแท้จริงนะครับพร้อมกันเลยครับครับผ่านครับขอบคุณค่ะน้องดีเสียงเพราะด้วยแปลกดีแปลกดีตอนพูดมีเสียงหลอกเลยนะเขามีแหบเขามีแหบมีกว้างแต่พอร้องอยู่โหใจด้วยนะความฝันเป็นความจริงแล้วป้าเหลียดีใจมาลูกไปต้องนึกไล่มาทั้งความรั้งความไล่ลืมแล้วมีชีวิตไม่ดีดีดีป้าเหลียวดีใจครับหรือว่าไม่ป้าหรือว่าแค่ไหนอยากจะบอกคุณยายค่ะว่าวันนี้นะคะหนูทำเต็มที่แล้วค่ะถึงไม่ว่าผลจะออกมายังไงหนูก็ต้องยอมรับหนูก็ตื่นเต้นพูดไม่ถูกตื่นเต้นพูดไม่ถูกคุณพ่อคุณแม่ล่ะลูกคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วค่ะอุ้ยตอนนี้หนูอยู่กับตากับยายค่ะท่านเสียทั้งคู่เลยเหรอครับแม่เสียแล้วก็พ่อก็ทิ้งหนูไปตั้งแต่หนู7ขวบอะค่ะตอนนั้นหนู7ขวบใช่ไหมลูกค่ะ10กว่าปีละกีตาร์คะพี่สุเข้าใจนะลูกนะว่ามันเป็นความทรงจำที่โหดร้ายมากถ้าเรายังไปยึดติดตรงนั้นมันเป็นบาปเขาคือผู้ให้กำเนิดเราวันนี้คุณยายมาไหมลูกมาค่ะคุณตาล่ะไม่มาค่ะมาแต่คุณยายใช่ไหมลูกมาสองคนค่ะคุณยายอยู่ไหนนะครับคุณยายสวัสดีครับยายร้องไห้ด้วยนะครับคุณยายถามความรู้สึกสวรรค์วันวาขณะที่เธออยู่ใกล้กับฉันแต่ใจเธอนั้นไปไหนก็ช่างจะค้างหรือไม่ค้างไม่เคยอ้างคำขอสัญญาถึงฉันเป็นบ้า
ันทนได้ทุกเวลาแม้นวันใดเธอเกิดเมตตาขอแค่เจอหน้าอาทิตย์ละวันสำหรับการหยดสุดท้ายจริงๆผมไปชินกับต้นฉบับคือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะกีตาร์อยากจะพูดอะไรถึงใครเรื่องอะไรไหมเดี๋ยวก่อนจะฟังผลการตัดสินหรือฟังวิเคราะห์อะไรอยากพูดอะไรไหมลูกก็คุณแม่พาไปร้องเพลงค่ะรู้สึกเสียใจก็คุณยายก็บอกไม่เป็นไรหรอกก็มีตากับยายก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแกบอกว่าอย่าท้ออย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคุณตาคุณยายก็จะช่วยสอนอะไรอย่างนี้เองค่ะเคยประกวดที่ไหนมาบ้างไหมก็ประกวดตามโรงเรียนค่ะแต่เวทีใหญ่ๆเคยขึ้นไหมไม่เคยค่ะแล้ววันนี้เอาเพลงอะไรมาอวดพวกเราเอาเพลงอาทิตย์ละวันค่ะของพี่รัชนกศรีโลพันธ์ค่ะอาทิตย์ละวันฉันรักเธอเหลือใจจะหาฉันจึงไม่พบกับสาวสวยตาคมสาวใต้คนนี้มาพร้อมกับบทเพลงเพราะๆไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับฝากน้องสาวอีกสักคนครับน้องชื่ออะไรนะฮะค่ะชื่อนางเศร้านตินันสวัฒนันค่ะชื่อเล่นชื่อกีตาร์ค่ะอายุ18ปีค่ะมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกลับปีไปก่อนนะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะคนตายนี่คนตายครับเล่นดีตายนานยังอ่ะโอ้ยยังไม่ตายความใฝ่ฝันค่ะอยากเป็นนักร้องค่ะก็อยากจะทำความฝันให้คุณตาคุณยายแล้วก็คุณแม่ค่ะพอที่บ้านนะคะเขาชอบร้องเพลงแล้วก็จะสนับสนุนให้หนูร้องเพลงค่ะก็เห็นคุณแม่ร้องเพลงแล้วก็อยากจะร้องแล้วคุณแม่ก็เคยถามว่าอยากเป็นนักร้องไหมอยากจะร้องดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูบอกหนูก็อยากร้องเห็นคุณแม่ร้องก็อยากร้องด้วยค่ะคุณแม่ก็เสียชีวิตตอนอายุ7ขวบค่ะตอนนั้นที่คุณแม่เสียก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ท้อมากค่ะเพราะว่าคุณแม่คือเป็นคนที่ว่าก็เป็นคนหัดให้หนูร้องเพลงก็ไปไหนครับเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมครับค่ะเมื่อหลานที่เลี้ยงมาที่ต้นป่านนี้เขาก็ทำอะไรให้คุณยายที่ได้ชื่นใจหลายอย่างแต่ว่าเสียใจที่ว่าแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยไม่ทันอยู่ดูความก้าวหน้าของลูกค่ะเสียใจด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะครับสู้นะครับคุณยายครับค่ะค่ะเข้มแข็งนะครับคุณยายครับลูกอย่าไปมองสิ่งที่ขาดจนลูกนะพลาดสิ่งที่มีสิ่งที่ลูกขาดไปคุณแม่เสียชีวิตไปคุณพ่อก็เป็นทางของท่านเป็นเหตุผลของผู้ใหญ่ที่ลุงโน้ตพูดหมายถึงว่าอย่าไปมองเอาสิ่งที่ขาดมาเป็นปมด้อยจนเราพลาดที่จะมองสิ่งที่มีคือคุณตาคุณยายรักลูกปานดวงตาดวงใจนะลูกนะถ้าเราอยากจะร้องไห้ร้องไห้ไปลูกน้ำตานั่นแหละน้ำตาเนี่ยมันอาจจะมาล้างตาให้เราสดใสสว่างขึ้นโชคดีลูกขอบคุณค่ะคำแนะนำดีๆพี่โน้ตพี่สุ